เชฟอ้อยจากร้านดังสู่ร้านดับภายหลังเชฟเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังและเป็นถึงผู้แข่งขันเชฟกระทะเหล็กเชฟอ้อยยุวดีถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกลางห้างในข้อหายักยอกเงินเนื่องจากผู้เสียหายได้นำทองคำเพชรและพระเครื่องมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้เชฟอ้อยที่เสนอตัวเป็นนายหน้านำทรัพย์ไปขายและที่ไว้ใจเพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันในวงการจึงยอมให้นำทรัพย์ไปเพื่อทำการขายแต่เชฟอ้อยได้นำทรัพย์สินไปมัดจำเพื่อเปิดร้านอาหารจึงได้ถูกเข้าดำเนินคดีในเรื่องนี้ต่อมาทางเชฟอ้อยได้ยอมรับว่านำเพชรทองและพระเครื่องไปขายจริงโดยนำไปให้โปรดิวเซอร์รายการชื่อดังและทางโปรดิวเซอร์ได้เบี้ยวไม่จ่ายเงินจึงทำให้เชฟอ้อยต้องออกเงินเองไปก่อน 500,000 บาทต่อมาเกิดปัญหาแฟรนไชส์ลูกชิ้นขึ้นทำให้ขายแฟรนไชส์ไม่ได้และลูกชิ้นขายไม่ดีทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องไม่สามารถผ่อนคืนผู้เสียหายได้ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องที่เชฟอ้อยโกงเรื่องการขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นจนทำให้ออกรายการดังจากร้านดังกลายเป็นร้านดับในชั่วข้ามคืนโดยลูกชิ้นของเชฟอ้อยมีจุดเด่นที่ให้เยอะและน้ำจิ้มอร่อยทำให้เจ้าตัวสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากโซเชียลมีเดียหลังจากซื้อไปก็ได้โพสต์ส่งต่อกันจนทำให้มีบูธของเชฟอ้อยที่ห้างไหนก็จะทำให้มีคนไปต่อคิวยาวเหยียดซึ่งเชฟอ้อยออกมาเปิดเผยว่าขายเพียง 3,000 บาทก็ได้กำไรหลักพันบาทต่อมาขายดีขึ้นเรื่อยๆจากพันเป็นหมื่นเป็นแสนจนทำให้มีคนอยากซื้อแฟรนไชส์จึงให้ขายโดยจำกัดเพียงจังหวัดละ1เจ้าเท่านั้นเพื่อง่ายต่อการควบคุมโดยราคาแฟรนไชส์ละ 250,000 บาทเลยทีเดียวแต่แล้วก็เกิดสะดุดลงเนื่องจากผู้ซื้อได้ออกมาเปิดเผยว่าเชฟอ้อยไม่ได้ส่งของทำให้เกิดความเสียหายจึงได้ไปออกรายการดังจนทำให้ธุรกิจลูกชิ้นของเชฟอ้อยลดซบเซาลงซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเจ้าของธุรกิจหลายๆคนที่หากคิดไม่ซื่อกับลูกค้าไม่ว่าร้านจะดังแค่ไหนก็สามารถเป็นร้านดับได้